เสียงคีนของผมอันแรกเลยคือผมจะไม่มีเสียงคีนแรกของผมเนี่ยจะไม่มีพวกโมดูเลชันเลยนะครับแต่ว่าในนี้จะใส่แค่พวกมีแอมซิมอย่างเดียวแล้วก็EQ แล้วก็วอลลุ่มทาวนะครับมีพวก EQ แอมซิมแล้วก็พวกวอลลุ่มแค่นี้แต่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าในเนี่ยผมใส่ตัวไหนไปบ้างโอเคตัวแรกนะครับเนี่ยในเซอร์กิตของผมก็จะมีประมาณนี้ชัดเจนนะครับตัวแรกนะครับเบสเราเข้ามาปั๊บใช่ไหมครับเราก็ตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มผมลืมบอกไปผมมีคอมเพรสเซอร์นะคอมเพรสเซอร์ด้วยนะคอมเพรสเซอร์ตัวแรกที่ผมใส่เนี่ยในบล็อกแรกนะครับดูนะครับบล็อกนี้นะนี่มันคือ Dynamic Deluxe Com ลองดูค่าผมปรับไว้ประมาณนี้Ratio ก็3ตอน1 Attack เท่านี้Release เท่านี้นะครับ Level บวกอยู่เท่านี้ Mix เนี่ยก็ 100% เลยนะครับอันนี้ Part Comส่วนนี้เนี่ยหน้าต่อไปนะครับนี่เนี่ย0ไม่ได้ทำอะไรตรงนี้0 dB ปกติบล็อกที่2นะครับผมก็จะใส่ EQ 10แบนด์กราฟิกนะครับนะครับ EQ ในเดี๋ยวผมบอกก่อนในเนี้ยผมจะมี EQ อยู่2ก้อนแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์2ก้อนเดี๋ยวจะอธิบายนะครับให้ดูก่อนก้อนที่2ก็จะเป็น EQ ตอนนี้ EQ ในก้อนแรกก็31 Hz เนี่ยไม่ได้บูสต์ไม่ได้คัทนี่แฟตไว้62ก็แฟตไว้125 Hz เนี่ยบวก2 250บวก2 500ไม่ได้บวกแฟต1K ผมจะเป็นคนชอบเสียงกลางกับเสียงแหลมประมาณนึงนะครับเล่นเบสแต่ผมไม่มั่นใจว่าทุกคนชอบปรับเบสกันยังไงแต่นี่ผมให้ดูของผมเสียงกลางผมจะค่อนข้างชอบนิดนึงผมก็เลยจะบูสต์หน่อยเนี่ยพอหน้าต่อไป 2K ผมบวก3 4K ก็บวก2 8K บวก5เลย16บวก5เลเวล0ปกตินะครับอันนี้พาร์ท EQ เนาะ EQ นี่คือบล็อกที่2นะตัวแรกคือคอมเพรสตัวแรกนะดีคอมเพรสตัวแรกคือ Deluxe Com นะก้อนที่3ให้นึกเหมือนให้เรานึกว่าตรงนี้เหมือนเอฟเฟคก้อนนะ
ผมใส่คอมซับไปอีกทีหนึ่งบางคนเขาอาจจะแปลกใจว่าทำไมผมอธิบายไม่ถูกแต่ผมใส่แบบนี้ไว้เพราะว่าเหมือนตอนที่ผมแต่งครับผมไปนั่งแต่งอยู่กับอาจารย์บูธที่บ้านแล้ววิธีการเนี่ยมันคือเหมือนวิธีการที่เราเวลาเรามิกเพลงแล้วเราจะใส่คอมเพสนู่นนี่นั่นในตอนมิกเพลงอ่ะผมก็เอาวิธีการเนี่ยคล้ายๆแต่ว่ามาดัดแปลงนิดหน่อยก็ในการที่ใส่คอมซับมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันถูกหลักการหรือเปล่าแต่ผมชอบเวลาผมใช้พอตัวที่สองเนี่ยผมจะใส่เป็น LA Studio Com อันนี้เป็นเหมือนจำลองคอมเพรสเซอร์ที่เป็นแลกในสตูที่เขาชอบนิยมใช้กันนะครับเรามาดูตัวพีครีดักเนี่ยมันผมปรับไว้เท่านี้แต่ว่าแต่ละคนปรับไม่เหมือนกันนะครับเพราะเบสแต่ละคนอินพุตอะไรอย่างเงี้ยเอาพุตมันไม่เท่ากันเกนเป็น4ไทป์เป็นคอมเพสนะครับลองดูตามนี้มิกซ์90เลเวล0คอมตัวนี้ก็ปรับได้เท่านี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรมากแต่ว่าเหมือนกด attack ที่จากที่มันเกินจากที่เราคอมมาครั้งแรกอีกหน่อยนึงแค่นั้นเองเหมือนซับกันเกินหน่อยนะครับตัวที่3คราวเนี้ยให้เรานึกเหมือนคราวนี้จากเบสมาเข้าคอมเข้า EQ เข้าคอมใช่ไหมมันซ้ำ2ทีเนาะแล้วผมเนี่ยเหมือนเข้าหน้าตู้ตัวต่อไปเนี่ยก้อนต่อไปคือแอมในนี้ก็มีแอมเบสอยู่ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าแอมกีตาร์นะครับที่เขาให้มาผมก็ไม่รู้ว่ามันโหลดเพิ่มได้หรือเปล่ายังไงแต่ว่าที่เขาให้มาก็มีประมาณนึงแล้วนะครับผมเลือกใช้แอมก็เป็นรุ่น Ampeg SVT 4 Pro นะครับนี่แหละครับมันคลายแม็กมันคือตรงผมว่าตรงนี้แหละก็คือว่าเวลาเราเล่นเบสปกติแล้วอ่ะเราจะใช้ DI ใช่ไหมแล้วเสียงมันก็จะไม่ค่อยอวบอิ่มมันเขาเรียกไม่มีน้ำมีนวลมันแห้งพอได้แอมเข้าไปเนี่ยคราวนี้มันเสียงมันเต็มกว่าเดิมเยอะเราลองมาดูตัวแรกกันนะครับช่องแรกก็ Drive ของผมปรับไว้เป็น6เบสเนี่ยให้เรานึกถึงเหมือนแอมแอมเป็กใครเคยเล่นบ้างที่มันมีตัวหนอบเป็นโลมิดแล้วก็มีมิดสวิตที่เป็นเลือกช่องใช่ไหมว่าจะเอาแบบพรีเซตไหนอะไรของเขาเนี้ยเบสเนี่ยของผมไว้ที่ตรงกลางก็คือแฟตมิดก็คือแฟตเท่ากับถ้ามิดแฟตวิโทษมิดแฟตนะครับแล้วก็มิดฟรีเควนซีเนี่ยก็คือไอเบอร์คาแรคเตอร์ที่บนหัวแอมของเขานะถ้าใครเคยเล่นจะนึกออกเป็นเบอร์ผมเลือกเป็นเบอร์2แล้วก็เทเบิลอ่ะก็แฟตแล้วก็วอลลุ่มชานเนลวอลลุ่มเนี่ย 7.2 มาสเตอร์ 7.2 บนหัวแอมเป็กรุ่นนี้มันจะมีปุ่มถ้าเป็นของจริงมันจะเป็นปุ่มกดนะปุ่มกดปุ่มอัลต้าโลกับอัลต้าไฮของผมปิด2ตัวนี้ไม่ได้เปิดไบก็ไม่ได้เปิดแต่ปุ่ม EQ ผมออนคราวนี้เรามาดู EQ ในหัวบ้างเมื่อกี้ EQ จากก้อนแล้วผมแต่งมาก่อนแล้วใช่ไหมเรามาดู EQ ในหัวบ้างไอ้33เฮิรตซ์ผมก็ไม่ได้บูตไม่แฟตไว้80ก็แฟตคราวนี้ผมเริ่มมาบวกตรง150บวก2300ก็แฟต600แฟต900ก็บวก3 2K บวก3เนี่ยผมจะบูสต์เสียงกลางค่อนข้างเยอะครับ 5K บวก2 8คราวนี้ 8K บวก2เมื่อกี้จากในก้อนนั้นก็บูสต์แล้วนะนี่มาบูสต์กลางนี้อีกในพรีเซตนี้มันก็จะประมาณนี้หลักๆนะแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยที่ผมใส่ไว้มันจะเป็นเสียงพิชเป็นขั้นคู่สูงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเดี๋ยวอธิบายก่อนก็คือขั้นคู่สูงนี่ผมไว้ใส่ไว้เผื่อเวลาใช้แบบเผื่อไว้มีโอกาสโซโล่นะก็เลยใส่ไว้ให้มันมีเสียงขั้นคู่เสียงสูงให้มันพุ่งๆหน่อยตรงนี้พอหลังจากเนี่ยครับ
เซอร์กิตมันเริ่มมีทางแยกละมันมีทางแยกก็คือผมแยกมาแบบนี้เพื่อให้รีเวิร์บกับดีเลย์มันแยกกันไม่อยากให้ดีเลย์มันเข้าไปผ่านรีเวิร์บด้วยก็เลยแยกกันแบบนี้นะครับแล้วก็มารวมกันที่ปลายนี่อีกทีนึงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือสีสันเป็นคัลเลอร์ที่ไว้เอาไว้เล่นในแบบบางทีผมไม่ได้เล่นซัพพอร์ตอย่างเดียวผมก็มีเล่นโซโล่พอเล่นโซโล่บางทีไอ้รีเวิร์บกับดีเลย์ผมใช้อยู่ตลอดนี่รีเวิร์บนะครับประมาณนี้โอเคดีเลย์ผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็ตั้งค่าตามปกติแล้วก็สุดท้ายผมยังมาผ่าน EQ ตัวสุดท้ายEQ สุดท้ายนี่ทำอะไรก็คือปรับแต่งทั้งหมดรวมภาพรวมทั้งหมดที่เราแต่งมาแล้วนู่นนี่นั่นขาดเกินอะไรก็ใส่ไปอีกนิดหน่อยเติมอีกนิดอันนี้ก็ไม่มีอะไรละส่วนใหญ่จะเนี่ยมาบูทแค่250มาบูท 2K 4K ก็บูทบวก2อีก 8K บวก 1.2 เนี่ย16บวก 1.2 อีกนิดนึงน่ะอันนี้เสียงคีนไม่มีอะไรแค่นี้นะครับอันนี้ไอ้ที่ผมต่อไว้มีแค่นี้คราวนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงที่ผมบอกว่าตอนแรกเบสเราใช้กันไม่ค่อยได้ใส่กันเท่าไหร่นะครับพวกรีเวิร์บดีเลย์อะไรเงี้ยถ้าเราเล่นซับพอร์ตเล่นแบ็กอัพเนี่ยเสียงที่ผมใช้เสียงแรกที่ไม่มีคาบิเขาเรียกไม่มีคาบิเนตก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เสียงแรกที่ผมใช้โดยพื้นฐานเลยก็คือช่องนี้เราจะมีแค่เสียงแอมป์นะครับกับคอมเพรสเซอร์แล้วก็ EQ แล้วผมก็จะตั้งให้ช่อง B เนี่ยเหมือนเราตั้งเป็นแบงค์ A ใช่ไหมแบงค์ A เนี่ยช่อง A เราก็จะตั้งเป็นเบสที่เหมือนเบสไรท์ที่ไม่มีเอฟเฟกต์พอช่อง B เราก็สั่งให้มันเปิดรีเวิร์บก็คือเสียงเดิมนะครับเสียงที่เล่นเมื่อกี้แต่ละออนรีเวิร์บได้ยินรีเวิร์บไหมครับลองฟังEQ อะไรผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะก็คือเท่าเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแค่ออนรีเวิร์บเข้ามาแล้วก็เสียงที่ได้ยินกันอยู่เนี่ยครับก็คือผมเอา Helix ต่อเข้าอินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ออกมอนิเตอร์เลยไม่ได้ผ่านแอมป์ไม่ได้ผ่านเปิดกับตู เดี๋ยวเรามาดูว่าเสียงอีกเสียงนึงคือผมจะเปิดดีเลย์นะครับพอกดไปช่อง C ผมก็ปรับช่อง C ตัว C ให้มันสั่งการเป็นออนดีเลย์ขึ้นมาได้ยินไหมครับว่าเสียงหางดีเลย์ผมจะตั้งให้มันเสียงไม่สว่างเท่ากับเสียงหลักเพราะว่าส่วนตัวเวลาผมเล่นบางทีผมเล่นแบบมีการสแลปผมรู้สึกว่ามันเสียงที่ตามมันไม่กวนเสียงจริงดีแต่นี้แล้วแต่ชอบนะครับลองปรับกันดูได้
ฟังอีกเสียงนึงเสียงที่ผมใส่ไปก็คือพิชชิปที่บอกตอนแรกนะครับแล้วขอดูคำถามบ้างยังครับเวลาพี่เมย์ใช้พวกโมดูลต่างๆพี่เมย์ใช้เบนกับซาวด์ไรไหมอ๋อเบนครับในสมมุติเราเปิดรีเวิร์บนะคำถามจากอาร์มนะน้องอาร์มนะเปิดรีเวิร์บเนี่ยครับในรีเวิร์บมันก็จะมีที่ตั้งค่าอยู่แล้วว่าให้เราเบลนเสียงไดร์กับเสียงเวทผมก็เบลนประมาณนึงก็คือจะหนักมาทางไดร์แต่ก็จะตั้งค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณนึงครับเหมือนดีเลย์เนี่ยให้ฟังอีกทีดีเลย์ก็จะเสียงตามเยอะเหมือนกันอันนี้ก็คือที่เราบอกว่าเราเผื่อใช้ในการกรณีเล่นโซโล่หรืออะไรก็แล้วแต่มันเลยไม่จำเป็นต้องผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมันแห้งมากเพราะว่าไอช่องที่เราไว้เล่นซัพพอร์ตเราก็มีอยู่แล้วอันนี้ผมก็เลยตั้งไว้ว่าให้มันเป็นเหมือนเราตั้งช่อง A แบงค์1แต่ช่อง A เป็นเสียงดรายช่อง B เป็นเปิดรีเวิร์บขึ้นมาช่อง C เป็นรีเวิร์บดีเลย์พอช่อง D เนี่ยผมก็ใส่แค่พิชชิปเข้าไปกับรีเวิร์บดีเลย์ผมไม่ได้ใส่เป็นคู่สูงนะที่ผมบอกไว้ว่าผมไว้เผื่อแบบโซโล่ขึ้นมาอยู่ดีๆว่าเราเล่นๆอยู่ในเพลงนี้ท่อนนี้มีโซโล่เราอาจจะหาคัลเลอร์อะไรมาเล่นให้มันเขาเรียกน่าสนใจแต่จริงๆส่วนตัวผมชอบเหมือนกันกับศิลปินคนหนึ่งก็คือบิลลี่เชแฮนนะครับก็คือเขาจะมีเสียงพิชชิปกับของอย่างเงี้ยก็เสียงไรของเขาผมก็เห็นเขามีใช้ผมก็ลองมาปรับดูบ้างอันนี้ในพาร์ทเสียงคีย์ก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูคำถามแป๊บนึงนะครับมีการพี่เมย์มีการเสียงแตกนะโอเคโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาดูเสียงแตกกันเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังก่อนเสียงแตกผมก็ทำเหมือนกันกับช่องเสียงคลีนคือพอผมเปลี่ยนแบงค์ไปเป็นช่อง 1B ใช่ไหมครับในพาร์ทแรกผมก็ทำให้มันเป็นเสียงไดล้วนๆก็คือแตกอย่างเดียวฟังนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเทคนิคการเลือกใช้เสียงแตกของผมคือยังไงนะผมเล่นให้ฟังเสียงแตกของผมก็ผมใช้เป็นชื่ออะไรเนี่ยให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเอาให้ดูครับมาดูเซอร์กิตกันนะครับก็คือเริ่มก้อนแรกผมใส่พิชชิปไปก่อนแต่เมื่อกี้ผมปิดอยู่ถูกไหมครับพิชชิปผมปรับเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าดิสโทชันเนี่ยดิสโทชันจะใช้ตัวนี้นะครับไดรฟ์ก็เปิดไดรฟ์เปิด 8.5 เลเวลอยู่ที่ 7.7 เนี่ยเบลนเนี่ยที่เจ๋งคือตรงนี้ครับที่เจ๋งคือมันสามารถเบลนเสียงไดรฟ์กับเสียงแตกได้ด้วยถูกไหมครับมันก็ทำให้เบสเราเล่นแล้วเวลาเราใส่เสียงแตกจริงๆเบสเราจะเหลวๆจะไม่ค่อยมีเนื้อใช่ไหมตรงนี้สำคัญครับ
แล้วนี่ก็คือเหมือนตัวอะไรในสักอย่างในของเสียงไดรฟ์มันนะมาสเตอร์5EQ เบสวูดเบสเสียงแตกนะพูดถึงว่าเบสในดิสโทร์ชันนะไม่ใช่เบสในเสียงไดรฟ์นะในดิสโทร์ชันนะบวก8แล้วก็โลว์มิดฟรีเควนซีอยู่ที่เลือกไว้ที่250บวก2นะแล้วก็ไฮมิดฟรีเควนซีเลือกอยู่ที่750อ๋อแต่นี้ไม่มีผลเพราะผมไม่ได้บูสต์อะไรอันเดอร์โอเคข้ามเทรเบิลอยู่ที่0ไม่ได้นี่ก็แฟตดิสโทร์ชันออนนี่ปกติเสร็จแล้วก็พอเสียงแตกเสร็จแล้วครับก้อนที่3ก็คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมไดนามิกดีลักคอมเหมือนเดิมตั้งเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็โอเคเหมือนเดิมไปที่ EQ ต่อคราวนี้ก็ปรับ EQ เปลี่ยนไปจากเดิมหน่อยเพราะว่าเสียงแตกกับเสียงคลีนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคราวนี้ผมมาบูสต์ตรง600เอ้ย62ขึ้นเห็นไหมครับ62เฮิร์ตไอ้ที่นู้นเราไม่ได้บูสต์ไว้ตอนแรกนี่250บวก125ก็บวก2500บวกไป0.9นิดนึง1K คราวนี้บูสต์เยอะเลยเสียงกลางคราวนี้บูสต์เยอะกว่าเดิม 1K เนี่ย 7.8 เลย 2K ก็เป็น 5.5 4K บูสต์อยู่ 4.5 8K บูสต์อยู่5บวก5 16K ก็บูสต์บวก5นะครับโอเค EQ ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ไปคอมอีกทีนึงเหมือนเดิมเข้าคอมอีกตัวหนึ่งชื่อ LA Studio Com เหมือนเดิมเราตั้งเขาก็เรียกอะไรวิธีการผมก็จะประมาณรูปแบบประมาณนี้แค่ใส่ดิสโทชันเข้ามาข้างหน้าว่าง่ายเหมือนเรายกดิสโทชันมาแทรกก่อนคอมตัวแรกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เข้าไปแอมตัวเดิม Ampeg SWR 4 Pro Drive 6เนี่ยเปิดได้6เบสแฟตมิดก็แฟตเทเบิลแฟตอันนี้คือเหมือนเดิมเลยโอเคเหมือนตอนต้นอันนี้เหมือนตอนต้นเลยเพราะผมแก้ที่ EQ ข้างหน้าผมไม่ได้มาแก้ที่ตัวไอหัวแอมนะครับแล้วก็วอลลุ่มอันนี้เป็นวอลลุ่มเท้าใส่ไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมตรงที่ว่าแยกรีเวิร์บกับดีเลย์เป็น2เส้นแล้วคราวนี้กลับมารวมกันตัวสุดท้ายกลับมารวมกันแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างนี้ก็คือผ่าน EQ ตัวสุดท้ายก็คือทำเหมือนเสียงคีนเมื่อกี้เลยแต่แค่เพิ่มก้อนแรกเข้าไปก้อนหนึ่งคือเพิ่ม distortion เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูผมเล่นให้ดูนะครับผมจะได้ยินเสียงห้ามไหมเดี๋ยวผมจะเล่นเสียงไดรฟ์ที่ยังไม่มีโมดูเลตให้ฟังก่อนครับช่องที่2เหมือนเดิมผมเปิดรีเวิร์บรีเวิร์บแล้วก็ช่องที่3ของผมก็ใส่ดีเลย์เข้าไปเพิ่มอ
นใหญ่ดีเลย์นี้เราไว้ใช้เวลาโซโล่เฉยนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าบิลลี่ทีแฮนเขามีเสียงแบบพิชชิปออกเต็บเหมือนกันผมก็เลยชอบเอามาใส่ที่เวลาบิลลี่เขาเอาไว้โซโล่ครับมันก็จะมีเสียงออกเต็ปนี่อยู่เดี๋ยวผมเล่นให้ฟังในเพลงเดี๋ยวผมเอาเพลงนี่แหละเพลงของบิลลี่เขานี่แหละมิสเตอร์บิ๊กนะลองดูครับผมจะในเพลงนี้ผมจะไม่ได้ใช้เสียงพิชชิปนะแต่ว่าผมจะเล่นเสียงแตกนี่ให้ฟังผมจะใส่แค่รีเวิร์บสะใจมากแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงก่อนจะได้ไลซิกมาเนี่ยตอนนั้นผมมีทัวร์ไปกับอาจารย์แจ็คเรานี่แหละครับแจ็คธรรมรัตน์อาจารย์แจ็คธรรมรัตน์เราเนี่ยครับไปที่เวียดนามแล้วเราก็ผมไม่มีเอฟเฟกต์เสียงตั้งเสียงแตกเนี่ยผมไม่มีผมก็เลยไปยืมน้องนิกนะครับขอบคุณน้องนิกด้วยยืมน้องนิกยืมดาร์กการ์ดเชื่อไหมว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับไอเอฟเฟกต์ที่เราผมเคยมีเอฟเฟกต์ก้อนน่ะเป็นแผงถูกไหมครับประกอบกันแล้วมันก็ใหญ่อยู่เนี่ยใช้เสียงเท่าที่ผมพูดเนี่ยแต่ว่าพอโดยรวมแล้วอ่ะมันจะมีเนี่ยแค่ในนี้มันก็เป็น10ก้อนแล้วอ่ะพอ10ก้อนลองนึกภาพนะครับแผงมันใหญ่น้ำหนักเยอะสุดท้ายงานนั้นที่ไปเวียดนามก็ไม่ได้เอาบอร์ดอนาล็อกอันนั้นไปเพราะว่ามันหนักมากคนย้ายลำบากผมก็เลยต้องไปยืมเอฟเฟกต์น้องนิกมา1ก้อนคือเสียงแตกแล้วก็ผมเอาคอมเพรสเซอร์ก้อนผมออกไปอันหนึ่ง2ก้อน
สุดท้ายไอ้เสียงที่เราอุตส่าห์ว่าตั้งใจว่าอยากให้มีท่อนนั้นท่อนนี้เป็นเสียงนั้นเสียงนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ขนไปพอกลับมาเนี่ยครับก็เลยมาลองใช้ไลซิกเนี่ยเพราะประเด็นแรกที่ผมไม่ได้คิดถึงไลซิกหรืออะไรก่อนเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนไม่ได้เล่นมัลติเอฟเฟกต์แล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกเทคโนโลยีเท่าไหร่ผมก็เลยเอามาลองเสียงแรกที่ผมลองเลยคือเสียงแตกเชื่อไหมครับทั้งนั้นที่ว่าเสียงแตกผมใช้น้อยมากแต่ว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าไปเล่นกับอาจารย์แจ็คเราเล่นเพลงล็อกอ่ะมัน3ชิ้นด้วยมันก็ต้องการความแบบความแน่นความโหดผมก็เลยได้ไลซิกมาผมลองเสียงแตกเสียงแรกพอลองปั๊บโหเสียงสะใจนะผ่านเลยครับคือจะบอกว่าเหมือนบางคนบอกว่าสู้ก้อนไม่ได้ผมไม่รู้สึกเลยผมรู้สึกว่าความอวบอิ่มหรือความอะไรมันความพลังหรืออะไรมันสู้ได้เพราะในนี้มันมีแอมจำลองมีอะไรอีกเยอะแยะแต่ผมบอกหน่อยว่าเสียงแตกที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้อันนี้นะไม่ได้มีคาบิเนตนะนี่คือเสียงแบบเฮดคือหัวแอมแล้วก็ไล่ออกมาเลยไม่มีจำลองลำโพงเดี๋ยวดูคำถามนะครับพี่ตั้งฝีผ่านปรีตู้ยังไงที่เบสก็มีเอฟเฟกต์ก็มีที่ตู้ก็มีอ๋อโอเคครับไอเรื่องนี้มันเคยได้ยินเรื่องปรีซ้อนปรีใช่ไหมครับมันไม่ค่อยดีที่เขาบอกก็คือเสียงมันจะบางทีมันจะแย่มันจะเฟดมันอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าผมใช้จากการว่าลองดูก่อนสมมุติในเบสเรามันมีปรีอยู่แล้วเบสแอคทีฟอันนี้1ปรีแล้วนะครับพอไปสมมุติว่าเราเล่นเอาเบสไปเข้าตู้แอมตู้แอมก็เป็นปรีบวกอยู่ดีโดยธรรมชาติของเบสมันจะซ้อนโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเทียบกับมือกีตาร์นะครับของเบสมันจะซ้อนอยู่แล้วแต่ว่าเบสเราจะเล่นดิสโทชันน้อยกว่าค่ะเสียงคลีนอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาครับโดยธรรมชาติซึ่งมันก็ต้องลองดูครับพอผมใส่อย่างเช่นเราเบสเรามี PM เราไปใส่บนตู้ที่ตู้มันก็เป็น PM เราก็ฟังดูมันจำเป็นต้องเจออยู่แล้วอันนี้ก็คือกรณีปกติแต่ในกรณีที่ถามว่าสมมติผมมาใส่ PM ในนี้อีกแอมจำลองในนี้ก็มีแล้วก็ผ่านนู่นผ่านนี่ผมว่าเราต้องลองดูก่อนครับถ้าใส่แล้วมันฟังแย่ก็เราต้องเอาออกแต่อันนี้ผมว่าเหมือนผมใส่แล้วผมชอบอะบางคนอาจจะบอกว่าเสียงมันเหลวหรือเปล่าบี้หรือเปล่าแต่เหลวบี้นั้นอาจจะเกิดก็ได้แต่ผมโอเคนะผมว่ามันไม่ต้องลองดูอันนี้คำถามจากน้องฟอยคำถามจากดิวนะครับภูวิทย์ EQ จะมีผลเฉพาะกับเสียงแตกใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมครับ EQ เมื่อกี้จะมีผลกับเสียงแตกก็คือต้องเป็น EQ ที่อยู่ในหมวดของ distortion นะครับและไอ้ที่เรามาใส่ EQ ก้อนหลัง distortion เนี่ยทั้ง clean ทั้ง distortion เปลี่ยนหมดถ้าเราจะปรับเฉพาะเสียง distortion เราต้องไปปรับข้างในไอ้ part distortion ของเขานะครับมันจะมี EQ อยู่โอเคสวัสดีครับพี่บูธพี่บูธแซวพูดเก่งสวัสดีครับพี่ซันโอเคเดี๋ยวผมจะมีอีกพาร์ทนึงหลักๆของมือเบสประมาณนี้คือเมื่อกี้เราพูดถึงเสียงคลีนที่ไม่มีเรามีแค่แอมแต่เราไม่มีลำโพงถูกไหมไม่มีคาบิเนตนะเราพูดบ้านๆนะเสียงแตกที่ได้ยินเมื่อกี้ก็มีแค่แอมแล้วก็ไม่มีคาบิเนตคราวนี้ผมตั้งไว้ช่องนึงเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าถอดโมดูเลตพวกโมดูเลชันออกหมดเลยแล้วก็เพิ่ม IR ไปตัวนึงแต่ IR เนี่ยเป็น IR ข้างนอกมั้งครับต้องถามอาจารย์บูธต้องรบกวนไม่รู้ว่ามันเป็น IR รุ่นไหนถ้าอาจารย์บูธจำได้อาจารย์บูธคอมเมนต์ในนี้ก็ได้ครับมันไม่รู้เป็น IR รุ่นไหนอาจารย์บูธใส่มาแต่มันไม่ใช่ IR ของมันไม่ใช่ตัวที่มาคาบิเนตซิมในเครื่องนี้นะมันเป็นใส่มาผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ
ก็ลองกันที่บ้านจันบูธวันที่ตั้งซาวกันแล้วก็เลยแกเลยโยนตัวนี้เข้ามาเออก็เสียงโอเคเดี๋ยวผมจะให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะสลับเทียบว่าเสียงคลีนที่ไม่มี IR กับเสียงคลีนที่มี IR เสียงมันต่างกันยังไงโอเคนะเดี๋ยวลองฟังเสียง IR อุ๊ยโทษความรู้สึกผมเนี่ยเบสมันมีพลังขึ้นมีกำลังขึ้นถ้าเล่นเขาเรียกอะไรเพลงเหมือนเราเล่นซับพอร์ตอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะมากแต่ที่ผมทำอีกช่องนึงแล้วผมใช้หลักๆคือเสียงลายที่ไม่ค่อยมีอาร์เพราะผมเป็นคนชอบเสียงเบสที่ชัดพอใส่ไออาร์ปุ๊บความชัดมันลดลงหน่อยมันก็ต้องแลกกันครับเพราะว่ามันมาพร้อมเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษามือเบสคือมีตูดที่หนักขึ้นแต่ไม่รู้ในกล้องนี้จะได้ยินอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมสลับนะครับเดี๋ยวผมดีด IR อีกทีนึงแล้วก็ไปเปลี่ยนช่องที่มันไม่มี IR ให้ฟังนี่คือ IR เปลี่ยนกลับเป็นไม่มี IRบางลงแต่ว่ามันคมคราวนี้ก็คือหลักๆของมือเบสผมว่าการใช้งานก็ประมาณนี้มันเลยไม่ค่อยได้มีอะไรมากในส่วนตัวที่ผมใช้ผมก็จะมีถ้าเป็นเสียงเกี่ยวกับว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยผมก็จะมีดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็มีพิชชิปแค่นั้นอาร์มบอกมี IR มีมิติดีกว่าใช่มันรู้สึกเบสมันอวบมันพองนะอันนี้เสียงมันไฮสวยก็จริงแต่มันแบนกว่าอ่ะเนี่ยนี่อาจารย์พูดมาตอบแล้วครับ IR ของที่ใส่ไปคืออ่านว่าอะไรวะเนี่ย Old Hammer รุ่น Ampeg SVT 410 HLF Bass Cabinet นี่ครับนี่ครับถ้าใครอยากลองก็ลองไปหากันดูนะครับเนี่ยอาจารย์พูดมาตอบแล้วผมเล่นดีๆชอบบอกชอบเสียงนี้ผมก็หมุนบอกอาจารย์พูดใส่นู่นนี่ผมไม่รู้เรื่องเลย เล่นอย่างเดียวแต่ว่ารู้ว่าชอบหรือยังอยู่บ้านโควิดช่วงโควิดนี้ใครทำอะไรกันบ้างครับผมนี้ไม่ทำอะไรเลยผมเผ่าก็ยาวลุงลังทำเพลงผมอยู่บ้านที่ผ่านมาก็นั่งแต่งเพลงอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวอ๋อนี่ก็จะชั่วโมงละเดี๋ยวผมอยากลองเล่นเพลงที่ผมเพิ่งแต่งเนี่ยยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ปล่อยเลยด้วยผมอยากลองเล่นเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังแล้วกันครับก่อนจะไปทิ้งท้ายโปรโมทเพลงไปด้วยครับฝากด้วยนะครับชื่อเพลง Moonlight นะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันดูครับเล่นยังไม่ค่อยได้เลยอยากเล่นขอเปลี่ยนเบสอันนี้พี่แมนหมูปิ้งฮะโอเคครับสบายสบายรีแลกซ์กันครับผมจะใช้เสียงคลีนที่ไม่มีคาบิเน็ตนะแต่ว่าใช้แค่รีเวิร์บโอเคลองดูครับก่อนจะทิ้งท้ายกันอ
คอมเริ่มแฮงครับสะดุดโหไปไม่ถูกเลยต้องเติมหมูปิ้งโอเคนั้นเดี๋ยวไปกินหมูปิ้งแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสได้เจอกันใหม่คราวหน้าจะมาไลฟ์ถ้ามีโอกาสไลฟ์ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ